ครับสื่อสร้างสุขเนี่ยนะครับการที่เราทำนี้จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับอย่างเช่นเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาคุยกับเราว่าทำยังไงพ.ร.บ.แอลกอฮอล์ออกมาตั้งนานแล้วคนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักเลยแล้วก็ใช้สื่อเป็นเครื่องมือโดยการทำมาเป็นเกมโชว์แล้วก็ออกไปหรือไม่ผิดครับผิดหรือไม่ผิดครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังตัวช่วยครับไม่ผิดครับเพราะว่าก็จะมีตัวช่วยนะครับคนหนึ่งก็จะสนับสนุนว่าผิดคนหนึ่งสนับสนุนว่าไม่ผิดเป็นเวลานอกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะครับเราเปิดฉายตอนคืนงานวิจัยของชุมชนเนี่ยคนมากันล้นวันเลยทำงานเรื่องหัวทุกคนก็ภาคภูมิใจพอใส่แล้วก็ล้มเพราะว่ามีหลุมนะครับวีอะไรต่างเนี่ยเอาไปออกส่งคนมาทำสกู๊ปในพื้นที่เอาชาวบ้านไปออกอากาศด้วยวัฒนธรรมประเพณีตามจารีตเดิมของชุมชนชาวกวยหรือสวยในจังหวัดศรีสะเกษมีวิธีพื้นบ้านอาหารการกินรวมถึงงานเพาะปลูกเขียนบทในเรื่องนี้เขียนบทเองนะครับประมาณ 3-4 เดือนเฉพาะการเขียนบทนะครับพอบทเสร็จเนี่ยการถ่ายทำใช้เวลาประมาณ10วันครับน้องๆและอาจารย์นะเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยบางทีก็ต้องมีความเข้าใจว่ามันมีหลายระดับขั้นราชการเนี่ยส่งเสริม GAP หมายความว่าแค่ระดับปลอดภัยอย่าใช้ด้วยกันค่อนข้างละเอียดแต่ถ้าเป็นอินทรีย์จริงๆนี่จะต้องไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งคนทำน้อยมากเพราะเขาไม่ได้ใช้มือทำนะครับคนที่ใช้ทำเกษตรอย่างเชื่อรณรงค์กันในสิ้นเดือนนี้เราก็ร่วมกับอีดูในการแถลงข่าวในเรื่องสิบและเสรีภาพของสตรีค่ะผมมือให้หน่อยครับปัญหากับอะไรไหมครับก็สมมติว่าทำเรื่องแบบนี้คือมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานขัดแย้งกันแล้วก็ปัญหาในการดำเนินงานอะไรหรือเปล่าคะก็มีปัญหากับนักการเมืองบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็มักจะทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนเนาะคือเวลาไปไหนมาไหนก็จะขอนู่นขอนมีสาวลาวที่หลบหนีสาวลาวคนต่างด้าวอ่ะพูดง่ายๆเป็นคนลาวเนี่ยมาเข้ามาทำงานก็เข้าไปคนต่างด้าวโดยหมายเขาก็กลัวอยู่แล้วเนาะเพราะถ้าโดนจับเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลับบ้านปรากฏว่าตำรวจที่ก็คนก็บอกว่ามีเงินไหมคนที่บอกไม่มีเงินบอกไม่เชื่อก็มีการค้นตัวกันซึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงเนาะตำรวจก็เป็นผู้ชายก็มีการค้นหน้าอกค้นอะไรต่างเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่อันนี้อย่างนี้เนี่ยมันเขาทำมาโดยตลอดแล้วพวกไม่ลงทะเบียนเนี่ยเขาแจ้งความแล้วตอนนี้ 1,500 สถานีทั่วประเทศแต่ตำรวจยังยุบหมดนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเหมือนกันคราวนี้วิทยุเนี่ยต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิทยุดิจิตอลได้นะครับว่าอยากจะอบรมทำเรื่องหนังสั้นนะครับแล้วพี่อมพรก็จะประสานมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็หาวันในการอบรมกันครับ